ช่วงอร่อยออนไลน์ช่วงอร่อยออนไลน์ครับผมวันนี้ฮะบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆเพราะว่าเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อเกี่ยวกับเรื่องย่างเลยดีกว่าที่เรารู้จักกันนั่นคือว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณจะต้องได้เคยทานร้านนี้แน่นอนครับแล้วก็บอกได้เลยว่าต้องติดอกติดใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมัสคอตของเขาหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มของเขายังคงสงสัยว่าร้านอะไรใช่ไหมครับร้านนี้เลยบาร์บีคิวพาซาวันนี้ครับเขาก็ทำเป็นหมวดนะเป็นหมวดที่แบบทำ delivery อย่างเดียวครับหมวดนี้เนี่ยมีชื่อว่าจุ่มแซ่บฮับนั่นเองนะฮะแต่ว่าในหมวดนี้เนี่ยเขาจะแบ่งย่อยเป็น4อันด้วยกันแล้ววันนี้ครับเขาแนะนำมา1อันก็คือเป็น1ใน4นั่นเองนะฮะที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดากับชุดที่มีชื่อว่าชุดก้อนจุ่มแซ่บหมูนั่นเองครับผมนี่ในชุดก้อนจุ่มแซ่บหมูนี่นะครับก็จะมีหลายอย่างเลยอยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นสันคอหมูเบคอนเต้าหู้ปลาบูตาคอนหมูหมักนุ่มแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำซุปก้อนออนเซนครับและอย่างสุดท้ายก็คือน้ำจิ้มจุ่มแซ่บนะครับอันนี้เนี่ยชุดนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่599บาทเท่านั้นเองวู้ฮู้เริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยดีกว่านะฮะอยากลองกินอ๋อเป็นน้ำซุปจิ้มจุ่มกินแล้วน้ำลายพุ่งโอ้โหหือร้อนเป็นน้ำซุปที่ยังไม่เข้มข้นนะเพราะว่าในขณะที่เราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยความเข้มข้นมันจะเกิดขึ้นถ้าเขาทำแบบเข้มข้นมากมาให้เรานะแต่พอต้มไปสักพักพอเรากินเข้าไปอีกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีรสเค็มนำไปเยอะมากอ๋อดีเจ๋อเขาทุกคนกลิ่นหอมมากเลยนะน้ำซุปเป็นกลิ่นแบบจิ้มจุ่มมากๆท่านผู้ชมดีมากเลยเดี๋ยวนี้จะเอาลงไปหลายๆอย่างนะนี่เบคอนครับผมอันนี้คือเต้าหู้ปลาครับผมแล้วก็อันนี้ย่างนิดนึงก็คือบูตาคอนนั่นเองเมนูนี้เนี่ยน้องๆหนูๆจะชอบกันมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูได้แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นคือหมูเขาเป็นหมูสไลด์มานะแล้วก็ความร้อนประมาณนึงก็ได้แล้วหมูต้องกินสุก 100% นะครับขอย้ำอีกรอบนึงหมูต้องกินสุก 100% นะครับน้ำจิ้มของเขานี่นะครับเป็นน้ำจิ้มจุ่มแซ่บนะครับน้ำจิ้มตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีแบบมีแอคทิวิตี้ให้เราได้ทำก็คือว่าเวลาเขาให้ตัวซอสเบสมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำจิ้มแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่เครื่องมาเราต้องมาใส่เครื่องเองก็มีพวกหอมแดงอะไรพวกนี้เครื่องเทศต่างๆนะผักต่างๆใส่ลงไปเพื่อทำให้รสชาติมันจัดจ้านขึ้นนั่นเองชิมดูครับมีความเป็นแจ่วมากเลยนะแล้วก็เขามีพวกกระเทียมด้วยใช่ไหมหอมเจียวเรียกผิดกระเทียมเจียววะหอมเจียวแล้วก็มีข้าวคั่วนะสำคัญมากหอมแดงพวกนี้สำคัญหมดในแจ่วต้องมีนะฮะไม่มีไม่ได้ว่าแต่อันนี้สุกหรือยังคือเขาบอกว่าจุ่มแซ่บใช่ไหมแต่ว่าที่เรากินเข้าไปเราจะอธิบายง่ายๆให้คนเข้าใจก็คือมันมีความเป็นแจ่วเยอะมากมันมีเชื้อสายเป็นไทยเยอะมากแต่นี่คิดว่ามีความเป็นกลิ่นอายญี่ปุ่นนิดๆอ่ะเพื่อทำให้ความเป็นบาร์บีคอนที่มันเป็นสุกี้แบบนี้ที่มันยังมีความเป็นญี่ปุ่นที่ซอสเหนียวๆอะไรเงี้ยแรกๆที่เราได้เจอเขาเนี่ยมันยังคงอยู่นะมันยังไม่ได้เป็นรสชาติเผ็ดแบบไทยแต่มันเป็นความหอมจากเครื่องเทศแบบไทยแต่ยังคงเบสออนไม่ให้เผ็ดแบบญี่ปุ่นอยู่มันก็เลยทำให้ความลงตัวตรงนี้มันทำให้เด็กรุ่นใหม่เขากินพวกนี้แล้วเขาจะรู้สึกอินมากแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วทุกครั้งที่เราได้ไปเนี่ยเราจะเอนจอยมากกับการกินถ้าใครอยู่บ้านนะนิ้งแนะนำอยากให้สั่งชุดนี้มากๆเลยชุดก้อนจุ่มแซ่บหมูนะครับ599บาทเท่านั้นนะฮะมีทุกอย่างครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะบอกก่อนว่าสันคอหมูของบาร์บีคอนเนี่ยไม่มีอะไรติเลยนะหั่นบางแบบนี้แต่เวลากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยมันมี texture มันยังเต็มปากเต็มคำคือหั่นมาชิ้นบางจริงแต่ว่ามีความใหญ่พอสมควรทำให้เวลาเข้าปากไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกเต็มปากเต็มคำนะใหญ่แล้วเนี่ยแต่ถามว่าหมดนี่กินหมดคนเดียวไหมหมดครับผมอย่า
ากจะบอกว่าทั้งรสชาติเนี่ยอร่อยไม่พอนะวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยยังสดอีกด้วยนะครับทุกๆอย่างที่ท่านผู้ชมไปเห็นอยู่ตอนนี้นะเขาเรียกว่าจุ่มแซ่บฮัทนั่นเองนะครับผมในนี้เนี่ยก็จะมีถึง4เซตด้วยกันเซตวันนี้ที่เขาแนะนำมาเนี่ยชื่อว่าเซตชุดก้อนจุ่มแซ่บหมูนะครับชุดนี้เนี่ยราคาก็คือ599บาทเท่านั้นเลยคืออันนี้ที่เรามานำเสนอเพราะว่าเขาเป็นการส่งไปถึงบ้านคุณส่งถึงมือที่บ้านคุณเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้คุณสามารถติดต่อหรือว่าคุณสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนาได้เลยนะของ BBQ Plaza ครับรับรองได้ว่าคุณจะได้พบกับแพ็กเกจใหม่ๆมากมายนะของเขาแล้วก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่นิยายให้แนะนำแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปลองกันจริงๆเพราะว่าคุ้มมากๆฝากไว้ด้วยครับกับชุดนี้เลยชุดก้อนจุ่มแซ่บหมูของบาร์บีคิวพาซ่าอร่อยออนไลน์ครับผมใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามนะครับฝากไว้ด้วยกับช่วงอร่อยออนไลน์